พอดีได้อัดตอนประชุมไหมไม่ครับไม่ได้ไม่ได้อัดเลยเหรอไม่ครับโอเคเล่าไม่ถูกเลยนะเนี่ย ก็คู่ที่3ก็มีกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยนะแล้วก็ยังมีการเบรกเกมถ่ายรูปรวมแล้วก็ชี้แจงกฎกติกาให้กับสมาชิกเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกันก่อนในเรื่องของรูปแบบการแข่งขันนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาทุกทีมก็เข้าใจกันดีมาดูเกมกันต่อนะฮะคู่นี้เป็นคู่ที่4แล้วเนาะ4จำได้ไหมเนี่ยถามพี่ผู้น่าจะถูกครับคู่ที่4นะครับระหว่างนิธิในชุดสีชมพูเจอกับอีสานร่วมใจนะฮะตอนนี้แต่ละทีมก็ทำชุดใหม่กันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนิธิก็สีชมพูชนกับไฮเฮาด้วยสีชมพูดำเหมือนกันมีที่นำมาแล้ว1ประตูต่อ0ผมรู้สึกว่านิธิจะเซตทีมกันมาใหม่ครับ2จังหวะก็มีตัวใหม่มาหลายคนเลย2คน2จังหวะมาได้ก่อนมาได้ป่ะดูเกมกันต่อถ่ายไป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 
ช่วย5บาทYeah.